ปิดโลกสู่การเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียงบนพื้นแผ่นดินแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่นี่สวนมะพร้าวจังหวัดฉะเชิงเทราคือพี่เขาเฉาะมาแล้วก็บอกว่าเขากินได้หมดแหละเขากินได้หมดแหละ ใช่สิเรากินได้หวานชื่นใจมากเลยอ่ะก็พอเข้ามาที่ตำบลบางตลาดนะคะภายในหมู่บ้านเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการปลูกมะพร้าวมะพร้าวทั้งบางเลยนะคะเต็มไปด้วยมะพร้าวเข้ามาในสวนของพี่พรค่ะพี่พรเขาก็พานั่งรถสามล้อนะคะเป็นสามล้อที่เขาใช้ในภายในสวนเขาเองนี่แหละก็พานั่งไปดูลู่กิ่งมะพร้าวกันเข้าไปนะคะก็สนุกดีและพี่เขาก็พาไปตัดมะพร้าวคือพี่เขาบอกว่าถ้าตัดออกมาจากต้นแล้วเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ2คืนมันจะลืมต้นใช่ลืมสิมันจะจำต้นมันได้ไงลืมต้นแล้วมันก็จะออกรสชาติหวานแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ได้ประมาณ20วันน่ะอ๋อชาวสวนเขาเรียกว่าลืมต้นนะคะนะคะแล้วก็ไปเฉาะให้ดูคือที่ไปเจอเนี่ยไปเจอลูกที่มันยังแก่ไม่ได้ที่นะคะเขาก็ไปตัดมาดูแล้วก็ลองชิมน้ำลูกเนี้ยหวานนะในความรู้สึกเราอะระดับเนี้ยหวานเมื่อเทียบกับที่เราไปกินที่ตลาดที่อื่นนะคะแต่ทีนี้พอไปเจออีกทลายนึงที่มันแก่กว่านะคะที่มันแบบพอเหมาะพอดีเนี่ยพี่เขาก็ตัดให้กินอีกโอ้โหอันนี้คือแบบหวานเจี๊ยบเลยอะหวานแบบธรรมชาติเลยแล้วมันมีความหอมมากเลยเหมือนแบบเนี่ยแหละก็คือได้มาถึงแหล่งมะพร้าวแล้วก็ได้กินมะพร้าวที่แบบสุดยอดมากนะคะแล้วพี่เขาก็เพาะพันธุ์มะพร้าวนะคะเอาไว้ปลูกในที่ของตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้มะพร้าวเนี่ยไม่พอขายแกบอกไม่พอขายไอ้ที่เพาะมาเนี่ยมันมีพันธุ์ที่แบบแปลกมันมีพันธุ์เผือกอันนี้เรียกเองเพราะว่ามันเป็นสีขาวเผือกนะคะมีอยู่2ต้นและอีกลูกนึงมันมีอยู่3 หน่อมันเหมือนกับเป็นแฝด3เลยอันนี้พี่เขาบอกว่าจะอนุรักษ์ไว้แล้วก็เอาไปปลูกดูเดี๋ยวดูดิว่ามันจะมีลูกออกมาลักษณะยังไงนะถือว่าเป็นมหัศจรรย์ของมะพร้าวบางตลาดก็ว่าได้ ไปแล้วไปกินกันป้ายังไม่รู้รสเลยถ้ามาที่นี่ก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเอามะพร้าวจากสวนเนี่ยนะคะไปแปรรูปเป็นอะไรบ้างก็มีทั้งไอติมมะพร้าวนะคะแล้วก็วุ้นมะพร้าวหรือว่าจะเป็นมะพร้าวเผาอันนี้ก็ชอบแล้วก็มะพร้าวแก้วนะคะเด็ดมากนะคะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะแบบทำกันเองแล้วก็มาวางขายในที่ตลาดแล้วก็ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะทำแบบวันต่อวันน่ะพอวันต่อวันแล้วมันก็จะทำให้แบบว่าของเนี่ยมันสดแล้วก็มันมีความเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวด้วยนะคะครับถ้ามาเที่ยวฉะเชิงเทรามาตำบลบางตลาดแวะพิคเนตองยืนมันจะมีสวนมะพร้าวน้ำหอมรสชาติดีมากอยากให้นักท่องเที่ยวมาชิมกันนะครับ